ล่าสุดทางศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตประเมินปริมาณน้ําในเขื่อน37แห่งนะคะที่มีปริมาณน้ําน้อยกว่าความจุร้อยละ30โดยมีการเตรียมเรียกประชุมกันในวันจันทร์หน้าจ,จ,จันทร์นี้นะคะจันทร์ที่24กันยายนเพื่อเร่งหารือแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงในช่วงหน้าแล้งของปีหน้าค่ะ จากการคาดการฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีปริมาณฝนลดลงโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนอชอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนปรับลดการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำทุกขนาดและกำหนดปริมาณน้ำเก็บกักในเขื่อนเพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้งอย่างมั่นคงหากพบว่าอ่างเก็บน้ำใดน้อยกว่า60%ตก็ต้องเร่งวางแผนเก็บเก็บกักน้ำไว้นะคะแล้วก็ต้องเติมน้ำโดยต้องประสานกับกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรอย่างต่อเนื่องด้วย ล่าสุดหลายพื้นที่ปริมาณฝนตกท้ายเขื่อนส่งผลให้ขณะนี้ค่ะมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้อยกว่า60รซรวม20แห่งด้วยกันแบ่งเป็นขนาดใหญ่มี2แห่งนะคะก็คือเขื่อนจิ๋วลมเขื่อนกวงอุดมธาราแต่ว่าที่จะต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือที่อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า30ซนะคะพบว่าปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ถึง37<ฮ>แห่งด้วยกันก็ถือว่าต่ากว่าที่ ประเมินการประมาณการไว้ก่อนหน้านี้นะครับ <Ha. S 1> โดยวันจันทร์นี้ก็ทําให้ทางสนาเนชเขาจะมีกําหนดการนะครับในการประชุมคณะทํารรงานอํานวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยมีวาระที่สําคัญนอกจากจะประชุมติดตามการคัดการสภาพอากาศแล้วนะครับก็ยังติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ําและผลกระทบในปัจจุบัน แล้วก็ยังเตรียมที่จะเร่งหารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ที่มีต้นทุนน้ำน้อยในปี2,561ถึง2,562เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจากการขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแรงปีหน้านะครับค่ะทางด้านกรมชลประธานก็ประเมินนะคะว่าหลังจากพายุมังคุดอ่อนตัวเป็นดีเพรสชั่น เพราะว่าในเขื่อนต้องปรับลดการระบายเพื่อกักเก็บน้ําให้ไว้นะคะสำหรับการใช้ในฤดูแล้งในขณะที่ฤดูฝนคงเหลืออีกประมาณ1เดือนกว่าเท่านั้นจึงต้องวางแผนเก็บกักน้ําไว้ในอ่างเก็บน้ําให้ได้มากที่สุดโดยจะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะก็คือช่วงแรก ภายในวันที่30กันยายนนี้จะทยอยเก็บกักน้ําให้อยู่ในเกณฑ์700ล้านลูกบาทเมตรและช่วงที่2อภายในวันที่15ตุลาคมน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายอของหน้าฝ <5 S 2> นแล้วนะคะจะทยอยเก็บกักน้ําให้อยู่ในระดับเก็บกักก็คือ900ถึง960ล้านลูกบาศก์เมตรก็เลยจําเป็นจะต้องทยอยปรับลดการระบายน้ําเป็นขั้นบันไดนั่นเองอ ก็ไป,ไ,ปไปมาๆนะครับดูแล้วตอนแรกเนี่ยกลัวกันเหลือเกินนะครับว่าน้ำเนี่ยมันจะเกินไหมน้ําจะท่วไมไหมแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับมีโอกาสว่าน้ําจะขาดด้วยซ้านะครับตอนนี้ทางทําให้ทางสงทนชเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการปรับแผนการบริหารจัดการน้ําใหม่หลังจากนี้ไปติดตามีกทีวันจันทร์นะครับะจะมีการประชุมกันนะครับ